ายสามโมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ออมิเวิร์ดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแป้งค่ะนี่คือแป้งทั้งหมดที่มีอยู่นะตอนนี้ที่อเมริกานะ wow. เอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าที่บ้านที่อเมริกานะคะทุกคนอาจจะแบบสังเกตแล้วแบบงงๆเรื่องยี่ห้อนะเพราะว่าบางยี่ห้ออาจจะไม่มีที่ไทยหรืออาจจะหายากหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมีแล้วหายากเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยไหมว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้ตัวนี้นะคะเป็นโควิดฟลาวเวอร์นะก็คือแป้งสาลีไม่ขัดสีตัวต่อไปตัวนี้ก็คือแป้งขนมปังนี่คือวิดีโอแบบทุ่มทุนมากเลยนะคือมาแบบให้ดูทุกแป้งเลยอะเอามีรู้ว่าทุกคนแบบเรียกร้องมากใช่ไหมอ่ะมาดูตัวต่อไปก็คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะดูยี่ห้อกันไว้นะว่าเอามีใช้ยี่ห้ออะไรบ้างตัวนี้เป็นแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดแป้งเท้ายายม่อมอันนี้คือแป้งอะไรวะมองไม่เห็นอะแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวปะเออแป้งข้าวเหนียวนี่ค่ะนี่คือทั้งหมดที่วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยชูตัวต่อไปคือตัวนี้อุ๊ยเจ็บคือแป้งอเนกประสงค์นะแป้งอเนกประสงค์ก็ทุกบ้านต้องมีไว้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นแป้งที่แบบอเนกประสงค์จริงๆใช้สำหรับแบบทอดอะไรก็ได้คือทำคุกกี้ก็ได้แบบได้เยอะแยะมากมายแป้งตัวนี้มีโปรตีนอยู่ที่ 9-10% ค่ะแป้งอเนกประสงค์จริงๆแล้วอ่ะคือแป้งสาลีชนิดหนักและชนิดเบาอ่ะรวมตัวกันนะแป้งเขาจะมีสีขาวนวลเป็นแป้งที่มีคุณสมบัติอยู่ตรงกลางระหว่างแป้งขนมปังและแป้งเค้กมีลักษณะหยาบแต่น้อยกว่าแป้งขนมปังให้ความเหนียวพอสมควรแต่คุณภาพจะสู้แป้งขนมปังไม่ได้เนื้อขนมปังที่ได้จะต่างจากแป้งที่ใช้เฉพาะทางนะคะถ้าเราเอาแป้งตัวนี้ไปทำขนมปังอ่ะความหนืดและความยืดอ่ะเขาจะไม่ดีเท่ากับเราใช้แป้งขนมปังทำขนมปังและถ้าเราใช้แป้งอเนกประสงค์ในการทำขนมเค้กอะค่ะเขาก็จะไม่มีความนุ่มและความละเอียดเท่ากับเราใช้แป้งเค้กในการทำขนมเค้กนะแต่แป้งชนิดนี้หาซื้อง่ายกว่าแป้งชนิดอื่นๆนะและราคาถูกกว่าด้วยค่ะแป้งอเนกประสงค์1ถ้วยตวงนะหนักประมาณ110กรัมค่ะถ้าเราจำเป็นที่ต้องใช้แป้งอเนกประสงค์จริงๆในการทำเค้กแบบแป้งเค้กหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วในสูตรอะนะมันจะเป็นแบบแป้งเค้ก1ถ้วยตวงนะที่ต้องใช้เราก็ใช้แป้งอเนกประสงค์1ถ้วยตวงแล้วเราอะตักออก2ช้อนโต๊ะก็จะเท่ากับแป้งเค้ก1ถ้วยตวงตามนั้นนะส่วนเมนูที่ฮิตในการทำแป้งอเนกประสงค์ก็เช่นปั้น10ทอดค่ะที่ตัวเล็กๆอ่ะแล้วแบบไส้ปลาคือแบบอร่อยมากอ่ะมีอะไรอีกอ่ะคุกกี้กรอบก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันพายที่เป็นแบบร่วนๆอ่ะใช้ตัวนี้ได้นะกรอบเค็มก็มีส่วนผสมของเจ้าแป้งอเนกประสงค์เหมือนกันซาลาเปาบางสูตรก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรและวิธีทำขนมจากแป้งอเนกประสงค์กันค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่จะมาทำขนมทองม้วนค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะทราบประวัติทองม้วนกันไปแล้วนะคะเพราะว่าออมมี่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ออมมี่ทำทองม้วนแบบเบสิกนะคะวันนี้ออมมี่จะทำทองม้วนในรสใบเตยคือแบบหอมใบเตยมากอ่ะมันอร่อยมากนะคะอยากให้ทุกคนลองกันนะคะมันจะเป็นแบบกรอบๆนะคือแบบอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะทุกวันเวลาบ่าย 3:00 น.ตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ Omi World อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์น้ำกะทิน้ำปูนใสน้ำเย็นจัดน้ำตาลปี๊บไข่ไก่เกลือน้ำใบเตย
งาขาวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะร่อนแป้งอเนกประสงค์ค่ะเกลือค่ะน้ำกะทิค่ะคนให้เข้ากันนะจากนั้นตามด้วยน้ำปูนใสค่ะน้ำเย็นจัดค่ะไข่ไก่ค่ะแล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะออมมี่นำน้ำตาลปี๊บไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะนำไปกรองนะนำแป้งที่เราผสมไว้มากรองนะน้ำใบเตยค่ะงาขาวค่ะคนให้เข้ากันนะนำไปใส่พิมพ์กันค่ะทาน้ำมันนะคะให้ทั่วแม่พิมพ์เลยนะรอให้แม่พิมพ์ร้อนสักครู่นะจากนั้นใส่แป้งของเราลงไปค่ะเราจะชิมแล้วนะนี่ได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนกรอบมากอร่อยกรอบมากเอาไม่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ออมมี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย